เราต้องเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้พนักงานคนนั้นน่ะเขาต้องการที่จะ work from home นะคะแล้วการที่เขา work from home เนี่ยอะไรคือสิ่งที่บริษัทได้ in return แล้วถ้าพนักงานตอบไม่ได้ก็อยาก work from home อ่ะก็เพื่อนอีกบริษัทนึงเขาทำอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะ คุณเรียกเขาว่า talent เหรอว่าวันนี้หัวหน้างานบอกว่าเนี่ยน้องๆบอกว่าถ้าไม่ให้หนูทำงาน work from home นะหนูลาออกแล้วบางคนคนนั้นอ่ะอาจจะเป็นทาเลนต์ในองค์กรด้วยอยู่ในทีมเราหูรู้สึกว่าโมเมนตัมของทีมตอนนี้ขาดน้องคนนี้ไม่ได้แต่บอกว่ายืนกรานว่าถ้าให้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยหนูขอลาออก HR หรือ leader ในองค์กรควรจะคิดหรือตัดสินใจยังไงดีครับพี่จิตเราต้องเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้พนักงานคนนั้นน่ะครับเขาต้องการที่จะ work from home แล้วการที่เขา work from home เนี่ยอะไรคือสิ่งที่บริษัทได้ in return ครับแล้วถ้าพนักงานตอบไม่ได้ก็อยาก work from home อ่ะก็เพื่อนอีกบริษัทหนึ่งเขาทำอ่ะแล้ว รู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะครับคุณเรียกเขาว่า talent เหรอคุณอยากเก็บเขาไว้เหรอโอเคครับแล้วคุณเป็นหัวหน้านะครับคุณต้องสั่งงานเขานะครับคุณต้องได้รีซอลจากเขานะครับแต่คุณไม่สามารถสั่งเขาได้ก็คุณบอกว่าไม่อยากเสียคนนี้ไปอ่ะครับคุณกำลังมองอะไรอ่ะทัศนคตินี่ก็ไม่ผ่านแล้วนะไม่สามารถซีเล็กต์แล้วหัวหน้าบอกว่าอุ้ยไม่ได้เด็กคนนี้ไม่ได้ตกลงว่าใครเป็นหัวหน้าใครครับเอาน้องมาเป็นหัวหน้าแทนดีมั้ยเพราะน้องสั่งหัวหน้าได้อ่ะน้องมีออทอริตี้มากกว่าหัวหน้าแล้วตอนนี้แล้วหัวหน้าก็วิ่งบอก HR บอกโอ๊ยไม่ได้สั่งน้องไม่ได้แต่กลัวเขาออกเอ๊ะสรุปแล้วว่าใครสเตรทใครขู่ใครครับแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นมากกว่าแค่การ work from home เกิดบอกว่าเอ้าน้องพี่ต้องการให้ทำตรงนี้ให้เสร็จนะต้องสอบภายในวันนี้นะเด็กบอกไม่พี่หนูไม่ว่าง it's the same behavior โอเคนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่อง work from home หรอกจริงๆทุกๆเรื่องอ่ะอาจจะเป็นมันสะท้อน mindset ของเด็กคนนี้ก็มันสะท้อนถึง leadership ability ของหัวหน้าที่ไม่ยอมลุกขึ้นและ take accountability แต่พี่เชื่อว่าถ้าเราซ้อมเขาให้ทักษะเขาให้เขาไปนั่งคุยกับน้องอ่ะพี่เชื่อว่าเขาทำได้สรุปว่าในมุม HR เนี่ยเราอาจจะบอกว่าไม่ได้ไปทำแทน leader แต่ว่าเรา support HR leader ให้สามารถมีการสื่อสารที่ดีเพื่อที่เขาจะไปสื่อสารนะครับสร้าง trust กับลูกน้องของเขาได้ปัญหาวันนี้ HR ชอบทำงานเยอะครับแต่ไม่สำเร็จก็คือว่าอ๋อตอนนี้จะทำเรื่องของ workplace เราจะทำนโยบาย work from home เสร็จแล้วต้องรีบทำให้จบเพราะเดี๋ยวต้องไปทำ leadership development program ครับเพราะไอ้หัวหน้าที่สั่งลูกน้องไม่ได้นะก็ develop กันตรงนั้นด้วยทำไมต้องแยกเป็น2เรื่องครับใช่ไหมไอ้หัวหน้าคนนี้ไม่มีปัญญาสั่งลูกน้องแต่เดี๋ยวจะเอาคนนี้ไปทำ leadership development ก็ on the job training เลยก็ that's it โฟกัสตรงนี้ก็เอาเนี่ยเป็น case study ไปเลยเพราะนั้น HR ต้องเห็นนะคะว่าไอ้งาน2งานเนี่ยมันจะอินเทอร์เพลตกันได้มันคือเรื่องเดียวกันใช่ครับใช้อันนี้เป็นดัมเบลเป็นตัวฝึกซ้อมในคอมเพทนซีนี้เลยในตัวครับพี่จิตใช่ค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับ